มากันที่อ่ะให้คุณผู้ชมอารมณ์เย็นกันหน่อยดีกว่ากับคู่จิ้นปากแข็งคู่นี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเล่นละครเพียงแค่เรื่องเดียวที่เล่นด้วยกันนะคะพี่โตโน่กับน้องนิชานั่นเองแต่ว่าก็มักจะมีโมเมนต์ต่างๆให้แฟนคลับเนี่ยลุ้นให้กลายเป็นคู่จริงมากๆเพราะว่ามีแววหนักมากว่าจะกลายเป็นคู่จริงจริงๆเพราะแต่ละรูปแต่ละอิริยาบถต่างๆที่เห็นเนี่ยนะคะคล้ายว่ามันก็เริ่มชัดเจนแบบสุดๆแล้วนะว่ามันน่าจะมีอะไรในกอไผ่นะคู่นี้ก็หวานนะเวลาถ่ายรูปคู่กันงานนี้ค่ะแฟนคลับเนี่ยฟินสุดๆนะคะก็ต่างเข้ามาเชียร์กันเป็นจำนวนมากนะคะเพราะแต่รูปที่ออกมานั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีคนอื่นร่วมเฟรมด้วยแต่ว่าความมุ้งมิ้งหรือว่าเคมีของเขาทั้งคู่เนี่ยมันหวานหนักมากซึ่งทั้งโตโน่แล้วก็นิชาก็ยังไม่กักนะคะว่าสถานะตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เพื่อนหรือพี่น้องกันหรืออะไรยังไงมันยังไม่มีคำตอบอะไรเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆอ่ะทำไมเวลาไปไหนมาไหนไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างไปทำบุญไปออกทริปจิตอาสาบ้างพี่โตโน่ก็ไม่วายพกน้องนิชาไปด้วยตลอดเลยนะคะวันนี้ GMM News ของเราค่ะก็เลยจะรวบรวมเอาเรื่องราวสุดจิ้นที่หลายคนทั้งลุ้นแล้วก็คิดว่าเป็นคู่จริงจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะลั่นวาจาไม่ขอโฟกัสความรักกันตลอดเลยนะคะหลังเลิกรากับแฟนหนุ่มไอติมพริษสำหรับนางเอกหน้าใสนิชาณัฐนิชาที่หลายคนก็ลุ้นให้รับไม้ร็อกปีศาจโตโน่ภาคีมาดูแลหัวใจหลังซี้กันออกนอกหน้าจากการได้ร่วมงานละครด้วยกันแต่ทั้งคู่กลับตอบปัดตลอดจนคนเชียร์นี่กินแห้งกันไปค่ะแต่ก็ถูกคนจับโป๊ะหลังจากได้ยินคำตอบของฝ่ายหญิงว่าไม่โฟกัสเรื่องความรักส่วนฝ่ายชายก็เอ็นดูน้องในฐานะพี่ชายว่าเป็นคำลวงสับขาหลอกหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยรวบรวมเหตุการชวนเอ็กของทั้งคู่ว่าคุณหลอกดาวหรือเปล่านะ okay. เริ่มกันที่โมเมนต์หวานการันตีความซี้สุดๆหลังทั้งคู่ยกครอบครัวพร้อมผู้จัดการไปญี่ปุ่นสถานอากาศหนาวสุดฟินทั้งบรรยากาศภาพคู่น่ารักน่ารักหวานขนาดที่ชาวเน็ตยังถามว่าเปิดตัวเลยไหมก่อนจะโฟกัสภาพเงาในกระจกว่าดาราสาวพาคุณแม่สุดลมชอยของโตโน่ไปช้อปปิ้งยิ่งการันตีความเอ็นดูของครอบครัวนี้ที่ทั้งสองฝ่ายมีให้กัน wow. แหมก็คนเขาสนิทกันนะเนอะแต่จะเอ็นดูเพราะลูกปิ๊งกันหรือเปล่าจุดๆนี้ก็คิดใช่ไหมล่ะคะยังค่ะยังไม่พอเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ยังจูงมือกันมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวแต่ที่สะดุดตาก็คือโตโน่ดูแลนิชาดีมากแถมยังช่วยถือกระเป๋าสเปนชื่อนิชาแล้วยังจับมือกันแบบพี่น้องจริงๆหรอคะเนี่ยต่อกันที่ดราม่าจะผิดอีกดอกเมื่อสาวนิชาลงรูปคู่เบิร์ธเดย์สุดหวานโตโน่ครบ32ปีผ่านไอจีเมื่อเดือนที่แล้วเล่นเอาชาวเน็ตเอียงคอกันแทบหักว่าทีกับเพื่อนสาวอย่างวาวาโบเมลดาไม่เห็นจะเคยลงบ้างเลยจนมีคอมเมนต์หนึ่งลั่นว่าอ๋อนั่นเหมือนเพื่อนไม่ใช่จุดจุดจุดอันนะอย่าปิดโกหกอีกเลยยอมเปิดปากได้แล้วอุ๊ยแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยที่เรารวบรวมมาให้ชมกันเนี่ยก็ไม่ได้ชี้เป้าหรือบังคับให้ใครยอมรับอะไรนะคะแต่กลัวกระดูกคอเสื่อมเพราะเอียงคอเอ๊ะหนักมากถ้าเอียงกว่านี้ก็หักแล้วค่ะยังไงฝากถึงทั้งคู่ชัดเจนเมื่อไหร่ก็ออกมาเฉลยหน่อยนะคะ please พี่ดาว่าไงเราว่าดูจากเคมีแล้วอะมันได้เนาะคู่จิ้นเราว่าน่าจะเป็นคู่จริงแล้วแหละถูกต้องเวลามองกันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีดิสโก้บอลอยู่ในสายตาแบบวิ่งอ่ะยังไงคู่นี้เราก็เชียร์ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกปากแข็งเนาะ